ที่อยู่ในละแวกบ้าน unscramble the words ให้นักเรียนเรียงคำที่สเปะสปะมาเนี่ยให้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เฉลยเลยคำแรกได้คำว่า mall m-a-l-l ใน workbook ทำมาถูกใส่ถูกไม่ทำมาก็ไม่ต้องใส่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์ m-a-l-l number 2นะ pharmacy นะร้านขายยา p-h-a-r-m-a-c-y pharmacy ร้านขายยา number 3คืออะไรคะสั้นๆ park p-a-r-kNumber 4 supermarket ของนักเรียนนั่นแหละ supermarket S U P R supermarket M A R K E T supermarket Number 5 bank คืออะไรคะธนาคารนะคำว่า bank ธนาคารเวลาเงินตราของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2 อย่างใช่ไหมคะเป็นเหรียญกับเป็นธนบัตรเราจะเรียกว่าแบงค์เหมือนกันแบงค์โน้ตติดกันโน้ตที่บันทึกน่ะ N O T E แบงค์โน้ตถ้าเหรียญ coins หรือ coin C O I N เป็นเหรียญ นะคะ number 6เลสเตอรองอีกแล้วนะคะอ่านว่าไงคะเลสเตอรองของนักเรียนเลสอะไรคะเรสตอรอน R E SRestaurant T-A-U-R-A-N-T Restaurant And number 7 The last one มีโอตั้ง3ตัว Bookstore ร้านขายหนังสือและพาร่างงานสุดท้ายที่จะสั่งในชิ้นนี้สั่งไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเตรียมตัวเรียนอะไรได้เตรียมมานะคะนายให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่อง A popular neighborhood in my town ให้ตั้งชื่อได้2 อย่างนะคือคำว่า popular ก็ได้หรือไม่ใช้ popular ก็ใช้คำว่า famous แทนก็ได้เพราะนั้นชื่อเรื่องนักเรียนจะมี1 a popular neighborhood in my town 2 a famous neighborhood in my town เรื่องอะไรก็ได้นะเมื่อวานนี้ครูกลับไปดูรายการ English on Tour เขาเสนอคำว่า famous tourist attraction เขาก็บอกเลย famous แปลว่าไม่ใช่ popular นะไม่ใช่ใช้คำว่า famous เขาใช้คำว่า popularpopular เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ tourist attraction สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าอะไรคะ a popular neighborhood in my town a popular neighborhood สถานที่ที่เป็นที่รู้จักในเมืองที่นักเรียนอยู่นักเรียนอยู่ตรงไหนล่ะเช่นอยู่ชะอำอะไรเป็นที่รู้จักบ้างมีไหมคะอะไรบ้างคะชายทะเลโครงการหุบกระพงซานโตริน่พาร์คใช่ไหมคะสวนแกะสวิตชิปฟาร์มนะสวนอูดอีกคาเมลอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยถ้าอยู่ปราณบุรีมีอะไรคะสถานที่ที่น่าจะรู้จักวนอุทยานปราณบุรีใช่หรือเปล่าคะเป็นอะไรคะแมนโกรฟคืออะไรคะป่าชายเลนโอ้อันนี้ดีมากเลยเคยไปดูไหมคะอันนี้ก็เล่าเรื่องเราไม่ต้องเล่าละเอียดแล้วว่ามีไอ้นี่มีอะไรคะที่ปราณบุรีหัวหินซาฟารีมีอะไรนั่งประมาณนั้นแหละเลยก็ไปคิดอะไรมั่งที่คนเขารู้จักใช่ไหมคะอันนี้เราไปคิดดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียนไปแล้วก็พอกพูนศัพท์เริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มเขียนแล้วงานนี้จะสั่งเป็นงานสุดท้ายนะคะยูนิต8มีงานเหมือนกันแต่เอาไปสอบปลายภาคเลยจะสอบเป็นข้อเขียนนะคะยูนิต8ภาระงานจะให้สอบเป็นข้อเขียนเดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีหนึ่งไปดูกันค่ะวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทบทวนนะคะทบทวนบทเรียนเราใช้เรียนในวันนี้นะวันนี้ยังใช้หนังสือเรียนหน้าเดิมค่ะคือหน้า44กับ45 Now open your book please and turn to pages 44 and 45เปิดหนังสือเลยค่ะตรงนี้เปิดหนังสือแล้วก็เปิดไปที่หน้า44กับ45ค่ะ44และ45นะคะสาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาที่จะสอนนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องวันนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเรื่อง prepositions of place เรื่อง prepositions of place
อ้าวแค่นี้รู้จักคำศัพท์คำไหนบ้างคะบรรทัดแรกของครูเนี่ย prepositions คือคำอะไรคะบุพบทอ่าใครบอกครูรู้จักเอาดีมากคือคำบุพบทคำบุพบทบอกอะไรคะนักเรียน place สถานที่ในน้อยนักเรียนก็รู้จักและ prepositions of place คือเราจะเรียนเรื่องคำบุพบทบอกสถานที่เรื่องต่อมานะคะเพื่อนำไปสู่การใช้สิ่งนี้ค่ะ asking for and giving directions การถามและบอกทิศทางเช่นเราต่างถิ่นไปเราไม่เคยอยู่สถานที่มาก่อนเราอยากจะรู้ว่าสถานที่นี้นี้อยู่ตรงไหนที่เราอยากจะไปอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เราก็ต้องถามคนอื่นให้คนอื่นบอกทำนองเดียวกันคนอื่นมาถามทางเราก็ต้องสามารถบอกทิศทางที่จะไปได้นะคะเช่นมาโรงเรียนนะเราอยู่ที่นี่มีคนมาถามทางเราว่าหนูเอ้ยโรงพยาบาลหัวหินอยู่ตรงไหนลูกแต่ถามเป็นภาษาอังกฤษ Where is หัวหิน Hospital หัวโรงพยาบาลหัวหินอยู่ตรงไหนเราก็สามารถบอกเป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองวันนี้เราจะเริ่มเรียนส่วนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าทั้งหมดแล้วหรือยังส่วนหนึ่งก่อนนะคะวันนี้เรียนเรื่อง prepositions of place เพื่อนำไปใช้ในการถามและบอกทิศทางมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดยังเหมือนเดิมก็คือมีกี่มาตรฐานคะบอกครูหน่อยหนึ่ง5มาตรฐานกี่ตัวชี้วัดคะ5ตัวชี้วัดตรงไหนที่เป็นตัวบ่งบอกตัวชี้วัดคะม1ทับ1ม1ทับ2ม1ทับ3เอ๊ะแล้วมันมีม1มาทำไมคะอ๋อนักเรียนม1ต้องเรียนนะคะถูกต้องส่วนข้างหลังทับนั่นก็คือตัวชี้วัดข้อที่เท่าไหร่ของมาตรฐานนั้นๆ นะคะเราต้องรู้เพราะนั้นทำอะไรได้บ้างวันนี้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อบอกชื่อสถานที่และที่ตั้งในชุมชนที่ตั้งคือมันอยู่ตรงไหนนั่นเองวันนี้เราจะเรียนเรื่อง prepositions of places ที่ใช้ในการบอกสถานที่ตั้งนะคะเพราะนั้นคำศัพท์ครูก็จะไม่ไปทบทวนนะคะแต่จะให้ความรู้นักเรียนนิดหนึ่งเกี่ยวกับคำศัพท์คำนี้ค่ะเมื่อกี้ถือว่าจริงๆก็มีคำศัพท์ทบทวนแต่เราทำแบบหัดทบทวนไปแล้วเราจะผ่านไปมีคำนี้เป็นคำศัพท์นะคำนี้อ่านว่า avenue ช้าๆถ้าเร็วๆอ่านไหมคะเอาช้าๆก่อนทุกคนลองออกเสียงค่ะ avenue 3ครั้งค่ะ 3 times avenue โอเค avenue คืออะไรคะถนนนั่นเองถนนจดสั้นๆ avenue แปลว่าถนนแต่ถนนเป็นถนนที่มีขนาดใหญ่นะนั่นเองนะคะ avenue ก็คือถนนขนาดใหญ่ไม่ต้องจดหมดนะคะครูก็ยกตัวอย่างให้รู้ว่าถนนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีร้านหรูหราอยู่ข้างๆถนนนะคะเขายกตัวอย่างในต่างประเทศในนิวยอร์กเป็นรัฐหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะมีถนนที่ชื่อว่า Fifth Avenue อันนี้เป็นชื่อถนนนะไม่ต้องไปแปลงเขา Fifth Avenue นะคะซึ่งอยู่ในเมืองนิวยอร์กนะซึ่งมีร้านค้าระดับ5ดาวถึง7ดาวประเทศไทยเคยได้ยินกี่ดาวคะ5ดาวก็หรู4ดาวก็โอเคของเขา5ดาว6ดาว and 7ดาวโอ้โหซุปเปอร์เลยสุดยอดเห็นไหมคะแสดงว่าถนนนี้เป็นคะร้านหรูหราไหมคะร้านหรูหรานะคะต่อไป street ก็แปลว่าถนนเหมือนกันใครไม่ทราบจดลงไปนะคะ street ก็คือถนนเหมือนกันแต่เป็นถนนในเมืองถนนในเมืองแค่นี้แหละค่ะสั้นๆถนนในเมืองไม่หรูหราเหมือน avenue นะคะไม่หรูหราเหมือน avenue แค่นี้แหละนะคะอันอื่นไม่ต้องจดยาทั้งหมดเหมือนครูนะคะแต่เขาบอกว่าในเนื้อเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนะคะเขาบอกว่านะเมืองนิวยอร์กเมืองเนี้ยเป็นต้นแบบของการวางผังเมืองเพื่อให้คนสามารถหาที่ตั้งได้โดยง่ายทางเมืองจึงกำหนดให้ถนนที่วิ่งจากเหนือไปใต้เป็น Avenue กำหนดเลยให้หาง่ายวิ่งจากเหนือไปใต้เป็น Avenue และจากทิศตะวันออกมาตะวันตกเป็น
ตรีทเขากำหนดให้เลยเขาว่ากำหนดผังเมืองเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะเรียนนะคะจากนี้จำลองมาจากกรุงนิวยอร์กซิตี้นะคะเราจะมีแอฟเวนิวแอฟเวนิวก็คือถนนจากเหนือมาใต้ถ้าตะวันออกมาตะวันตกในหนังสือเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นสตรีทจะเป็นสตรีทนะเราจะเรียนศัพท์สองคำนี้แอฟเวนิวกับสตรีทนะสตรีทสั้นๆคือถนนในเมืองนะถนนที่อยู่ในเมืองโรดเคยเจอไหมคะโรดก็ถนนเหมือนกันเอาจดลงไปถนนเหมือนกันแต่เป็นถนนนอกเมืองถนนที่วิ่งระหว่างจังหวัดนี้ไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าโรดเช่นถนนเพชรเกษมเราจะเรียกว่าเพชรเกษมโรดเราจะไม่เรียกว่าเพชรเกษมสตรีทเพราะเพชรเกษมไม่ได้วิ่งเข้าในตัวเมืองใช่ไหมคะประมาณนั้นนะแล้วก็การจราจรก็ไม่หนาแน่นมากเหมือนเราไปถนนใหญ่โอ้ครับถ้าขับในหัวหินเป็นไงคะแน่นกว่าไหมโอ้ไม่มีที่จอดรถเลยเอียดนะไปไหนเบื่อมากไม่มีที่จอดรถเนี่ยไฮเวย์ Highway กับมอเตอร์เวย์เคยได้ยินไหมคะไฮเวย์กับมอเตอร์เวย์มันคืออะไรมันก็คือถนนเหมือนกันนะแต่เป็นถนนแบบไหนถนนใหญ่ที่ให้รถสามารถใช้ความเร็วสูงได้นะขับเร็วได้นั่นเองนะแต่ปัจจุบันมีการจำกัดความเร็วให้ขับรถไม่เกินกี่กิโลเมตรคะ90ใช่90นะ90กิโลเมตรนะคะเพราะถ้าขับเร็วเกินเป็นไงฮะชนเหรอคะถ้าไม่ชนล่ะโดนปรับถ้าเจอจราจรโดนปรับโดนใบสั่งได้เพราะอย่างนี้ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะในเมืองเขาจะมีกล้องตรวจจับความเร็วเขาก็จะถ่ายรูปแกรกมาเลยแล้วก็ส่งมาที่เจ้าของทะเบียนรถแล้วก็บอกครูเคยเห็นค่ะนะเขาบอกว่าท่านขับอยู่ที่ความเร็ว147กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำผิดกฎจราจรให้ไปจ่ายเงินค่าปรับประมาณนี้นะคะตามสี่ยกสี่แยกเขาจะมีกล้องตรวจจับความในหัวหินก็มีนะคะหัวหินก็มีนะไฟลงไฟแดงเนี่ยเตรียมเอาไว้นั้นปัจจุบันนะคะถ้าไปข้างนอกเขาก็มีเหมือนกันตามถนนก็มีเหมือนกันเพราะนั้นตรงถนนไหนที่มีก็ชะลอความเร็วไว้หน่อยหนึ่งตรงไหนที่รอดพ้นไปแล้วก็อย่าเร็วมากนะคะถ้าถนนว่างมันก็ขับไปได้แต่ถ้ารถเยอะก็ช้าหน่อยก็ดีเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่จริงควรทำตามกฎจราจรไม่ควรเกิน90กิโลเมตรใช่ไหมคะ